ับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่3พ.ศ. 2561นะครับในหมวดที่3เรื่องของการจัดทำแผนพัฒนานะครับในการจัดทำแผนพัฒนาในข้อ17การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับในวงเล็บ1เนี่ยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีโดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เนี่ยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะจัดประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนานะครับในวงเล็บที่2เนี่ยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีแล้วเสนอให้คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณานะครับวงเล็บที่3เนี่ยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นขั้นตอนที่4ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนะครับในวรรคท้ายเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนะครับแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับ1เนี่ยก็คือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมนะครับ2เนี่ยคณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมแนวทางจากการประชุมเนี่ยมาจัดทำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งนึงนะครับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไปนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นเฉพาะในส่วนของอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยาเนี่ยสามารถประกาศใช้ได้เลยนะครับเมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้วแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยต้องเสนอต่อสภาก่อนนะครับนี่คือกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ